แบรนด์เซวาสกินแคร์แบรนด์เซวาสุดปังเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Awards 2022เรียกได้ว่าเป็น2ผู้บริหารมากความสามารถมากๆเลยแหละค่ะสำหรับคุณวุ้นเส้นวิริทิพาภักดีประสงค์และคุณเบนจากกิติเมฆแสนในฐานะเจ้าของแบรนด์เซวาที่ล่าสุดนั้นนำทัพตบเท้าเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Awards 2022รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการทำธุรกิจและความงามการันตีคุณภาพแบรนด์ด้วยรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece Business ofSkincare ซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะแบรนด์เซวาเนี่ยเริ่มต้นมา 5-6 ปีแล้วแล้วก็วันแรกที่ทำเนี่ยเราเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแล้วเราก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้มีโปรดักต์6ตัวแล้วก็ทำกับคุณปุ๊กเนี่ยแหละค่ะ2คนโปรดักต์ตอนนี้ก็มีเยอะแยะแล้วก็เราก็ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เนาะใช่ค่ะอย่างคุณสมบัติของเราก็ต้องแบบมีคุณภาพที่สุดใช่เพราะว่าเรา2คนน่ะด้วยตัวมุกเองกับพี่วุ้นนะคืออันดับแรกคือคุณภาพมาก่อนเลยด้วยแบรนด์เราก็คือจุดนี้แหละทำให้มันต่อยอดได้หลายๆโปรดักต์วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่ามีการแบบกระแสตอบรับแบรนด์ดีแล้วแต่ว่ากระแสตอบรับนี่เราก็จ้ำเสมอเลยว่าแบรนด์เราอ่ะมันดีเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็เราเน้นคุณภาพตั้งแต่แรกมันก็ดีตั้งแต่แรกที่เป็นมาใช่ค่ะคือนี่แหละเราหลายๆคนก็แบบว่าคิดว่าเฮ้ยเราทำใครทำกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราสองคนอ่ะเริ่มกันมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่ยังไม่มีชื่อแบรนด์อะไรเลยเราสองคนก็ร่วมกันทำมาตลอดคิดตลอดใช่จริงๆส่วนประกอบหลักของเราก็คือโสมทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะแบบโสมเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบินไปที่โรงงานที่เกาหลีเลยเพราะว่ามันหาที่อื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้เราต้องการความที่ดีที่สุดสินค้าเรามันต้องของดีพรีเมียมจริงๆแล้วเกาหลีอ่ะเขาก็ตอบโจทย์เราเราก็ใช้สม6ปีน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้นะต้องสมออร์แกนิก6ปีถึงจะเป็นแบรนด์เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือความเหนื่อยตอนแรกที่แบบเฮ้ยเราจะคุ้มไหมกับความเหนื่อยครั้งนี้เพราะว่าตอนแรกที่เราทำหนึ่งโปรดักต์เนี่ยมันก็คือต้องลงทุนลงทุกอย่างแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องได้กำไรขนาดไหนกระแสตอบรับดีหรือเปล่าใช่เราก็ไม่รู้เลยตอนนั้นน่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นน่ะพอออกไปแล้วกระแสตอบรับมันดีแล้วคนกลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆนี่แหละทำให้เรายิ่งใส่ใจในคุณภาพมากขึ้นไปอีกหายเหนื่อยแต่ก็ยังเหนื่อยต่อค่ะเพราะว่าโปรดักต์เรายังไม่จบแค่นี้เรามีโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดทุกปีเดี๋ยวก็รออีกสิ้นปีนี้ก็มีโปรดักต์ใหม่เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเซวาไม่ทำให้เงียบเหงานะคะจะมีอะไรใหม่ๆมาเสนอตลอดก็ตอนนี้เป็นไลน์สกินแคร์ค่ะปีหน้าจะเปิดไลน์ใหม่ต้องติดตามกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นสกินน้ำสมก็เป็นน้ำสมตบสมเป็นเซรั่มแล้วก็เป็นเดย์ครีมแก้แดดแล้วก็เป็นมาร์กแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าเราอยากให้เป็นแบรนด์ที่แมสแล้วก็เข้าถึงทั่วประเทศใช่ทุกคนที่โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะทุกคนก็คงอยากจะแบบอยากลองใช้ของแบบนี้เห็นทุกคนใช้แต่ว่าตัวเองอาจจะแบบว่าเหมือนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะต้องประหยัดนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองเป็นแบบซองนี้เราออกมาช่วงโควิดพอดีที่ทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่สุดท้ายช่วงนั้นเนี่ยก็คือแบบซองก็ขายดีแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วพอวันนึงเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นเขาก็มาซื้อขวดใหญ่ใช่ก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของเราแบรนด์เราของดีและไม่แพงอันนี้ซื้อได้เต็มปากเลยนะคะหลักสิบก็ซื้อได้ใช่ราคาไม่ถึงร้อยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณภาพอัดแน่นแน่นอนเพราะว่าคนที่ใช้การันตีได้เลยจากไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเราก็ใช้ทุกคนตัววุ้นเองตัวผมเองหรือว่าคนรอบข้างเพื่อนๆดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าของไม่ดีจริงอ่ะคนทุกคนที่วุ้นพูดมาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าใช้แน่นอนเพราะมันเสี่ยงกับหน้าเขามากเขาต้องใช้หน้าทำมาหากินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าแบบเรามั่นใจแล้วว่าของเราดีแน่ๆ 100% ก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้เหมือนกับทุกคนที่เราพูดมาก็ฝากติดตามนะคะในช่องทางไลน์แอดนะคะเซวาไทยแลนด์แล้วก็ไม่เฟซบุ๊กไอจีก็เซวาไทยแลนด์ค่ะใช่ก็เข้าไปแล้วก็หรือไม่ก็เป็น IG นะคะ IG พี่วุ้นเลยค่ะ IG พี่วุ้นก็มีเรื่องของเซวาทุกอย่างใช่ค่ะวิริทิพานะคะติดตามได้เลยเดี๋ยวมันอยู่เอนะหรือไม่ก็ใช่ค่ะหรือไม่ก็เสิร์ช Google Facebook ก็เซวาเวลาในการขายของอยู่ตอนนี้